นักเรียนนม 0.1 อุ้มเพื่อนเดินขึ้นอาคารเรียนชั้น3ทุกวันพร้อมบอกเหตุผลกระแสฮิตวันที่6กรกฎาคม65โรงเรียนท่ามะขามวิทยาอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีที่ช่วยกันถือกระเป๋าและอุ้มเพื่อนขึ้นบันไดอาคาร3ชั้นเพื่อขึ้นไปเรียนหนังสือของน้องมีนหรือเด็กหญิงพรทิมาตันพานิชอายุ13ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1ซึ่งมีรูปร่างกระดูกผิดรูปมาแต่กำเนิดและปอดยังแฟบก่อนหน้านี้น้องมีนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเมื่อปลายปีที่แล้วก่อนฉีดผู้ปกครองการเกิดวิตกกังวลถึงผลข้างเคียงเกรงว่าน้องจะเป็นอันตรายเพราะร่างกายไม่ปกติอยู่แล้วจึงไปปรึกษาแพทย์ซึ่งได้ให้คำแนะนำมาว่าควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเมื่อได้รับคำแนะนำจากแพทย์ด้านนายพิพัฒพงศ์ตันพานิชบิดาและนางพรพันธ์ปานเนียมมารดาอยู่บ้านเลขที่106/12หมู่8ตำบลดอนทรายอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีตัดสินใจพาน้องมีนฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มหนึ่งหลังจากฉีดแล้วได้กลับมานอนพักที่บ้านไม่นานก็เริ่มมีอาการจากผลข้างเคียงวัคซีนทำให้ต้องพาน้องเข้าห้อง ICU ที่โรงพยาบาลนำไปสู่การรักษาที่ยาวนานต่อเนื่องเป็นปีแล้วจากผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนโควิดทำให้น้องมีนมีอาการเหนื่อยมากมาจนถึงทุกวันนี้เด็กหญิงพรทิมาตันพานิชหรือน้องมีนอายุ13ปีเปิดเผยว่าหลังฉีดแล้วผ่านมาหลายวันรู้สึกไอเจ็บหน้าอกเริ่มหายใจแรงแม่ให้กินยาแต่ก็ไม่หายนอนไม่หลับและเริ่มหายใจไม่ออกเจ็บหน้าอกจนนอนไม่ได้แม่ได้พาไปคลินิกหมอบอกว่าที่เล็บเริ่มเขียวทั้งเล็บเท้าและเล็บมือเลยส่งไปที่โรงพยาบาลราชบุรีและให้นอนที่รักษาช่วงเช้ามืดได้ใส่ท่อหายใจพร้อมกับส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครช่วงก่อนที่ฉีดวัคซีนไม่เคยมีอาการแบบนี้รู้ตัวว่าหลังจากที่ฉีดวัคซีนเมื่อตอนอยู่ป.0.6มาแล้วจะรู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นถ้าเดินมากๆจะเหนื่อยแต่ได้เพื่อนๆคอยช่วยอุ้มพาเรียนหนังสือเด็กหญิงยาตนาและเด็กหญิงแยมชาวต่างด้าวเพื่อนน้องมีนเปิดเผยว่าตอนที่เรียนอยู่ป.0.6เพื่อนมีร่างกายไม่สมบูรณ์มานานตั้งแต่เรียนอยู่ป.0.1แล้วสงสารเพื่อนก็เลยช่วยกันอุ้มพาเรียนถ้าช่วยพยุงให้เดินแล้วจะต้องช่วยกันพยุงสองคนจะต้องมีคนถือกระเป๋าและต้องช่วยพยุงก็กลัวเพื่อนจะเจ็บจึงตัดสินใจใช้วิธีอุ้มดีกว่าเพื่อนต่างห้องเรียนมาเห็นก็ยังมาช่วยกันอุ้มพาเรียนด้วยนายอภิเชษฐ์เกตกรผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะขามวิทยาเปิดเผยว่าหลังได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกน้องมีอาการเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งเคยเดินด้วยตัวเองได้แต่พอรับวัคซีนแล้วมีผลต่อร่างกายต้องเข้าโรงพยาบาลพอมาอยู่โรงเรียนเข้าหมู่หนึ่งพ่อโทรมาบอกอยากขอให้ลูกเข้าเรียนโดยงานแนะแนวระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้คุยกันและพยายามช่วยเหลือครอบครัวทราบข่าวว่าแม่น้องต้องออกจากงานเพื่อมาดูแลลูกส่วนพ่อทำงานคนเดียวรายได้ไม่พอโดยการจัดการเรียนการสอนจะจัดตามอาคารเรียนต่างๆต้องเดินขึ้นลงอาคารได้เห็นเพื่อนช่วยกันอุ้มเพื่อนเรียนหนังสือทุกวันถือเป็นภาพประทับใจที่เกิดขึ้นในโรงเรียนถึงความมีน้ำใจจึงรู้สึกเป็นห่วงหลังจากเงินที่ได้รับการเยียวยาจากสปสช.มา 200,000 บาทผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะขามวิทยากล่าวว่าขณะนี้เงินก้อนนี้ใกล้หมดลงครอบครัวจะมีปัญหาเพราะมีแต่รายจ่ายทุกวันหากมีผู้ใจบุญบริจาคช่วยเหลือไว้เป็นทุนการศึกษาให้น้องมีนได้เรียนหนังสือแล้วไว้เป็นค่าใช้จ่ายรักษาตัวจะเป็นแนวทางที่ดีแก่ครอบครัวของน้องมีนในอนาคตได้จากภาพที่เพื่อนช่วยอุ้มน้องมีนไปเรียนตามอาคารเรียนได้กลายเป็นภาพแห่งความประทับใจและความเอื้ออาทรที่มีต่อกันของเพื่อน
ไม้เยี่ยมมกร่วมชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนยากที่จะพบภาพแบบนี้ได้ง่ายนักสำหรับความผูกพันที่มีให้กันแม้จะเป็นเด็กต่างชาติต่างภาษาแต่ความมีน้ำใจที่มีให้กันระหว่างเพื่อนที่กำลังทุกข์ยากนั้นน่าชื่นชมซึ่งตัวน้องมีนยังคงมีความหวังว่าจะได้มีโอกาสกลับมามีร่างกายแข็งแรงอีกครั้งและจะได้ตั้งใจเรียนหนังสือมีการศึกษาที่ดีเพื่อมาคอยดูแลครอบครัวในอนาคตขอบคุณพันจัญญาแก้วนุ้ยจังหวัดราชบุรีสามวันเกิดมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์หนักเงินทองจะไหลมาเทมาจะได้รับความสุขดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอเพราะว่าเราจะมาพูดถึงสามวันเกิดมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์หนักเงินทองจะไหลมาเทมาจะได้รับความสุขเราไปลองชมพร้อมกันเลยจ้าวันอังคารช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์หนักเงินทองจะไหลมาเทมาจะได้รับความสุขความเจริญงอกงามในชีวิตหน้าที่การงานการติดต่ออาจจะเหนื่อยมากกว่าปกติแต่ถือว่าแลกมากับโชคลาภมหาศาลที่กำลังจะได้รอเตรียมเปิดกระเป๋ารับทรัพย์ได้เลยคนที่เกิดวันอังคารกำลังจะถูกสลากรางวัลใหญ่คนที่เกิดในวันอังคารโชคลาภกำลังจะมาถึงเตรียมรอได้เลยวันพุธมีเกณฑ์ที่จะถูกสลากรางวัลอันยิ่งใหญ่เงินทองจะไหลมาเทมาจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานที่กำลังทำอยู่หากพูดถึงในเรื่องของกำไรการค้าขายมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสูงมากอีกทั้งยังมีเกณฑ์ที่จะถูกสลากรางวัลอันใหญ่ยิ่งบ้านและรถที่กำลังเฝ้าฝันก็จะเป็นจริงคนใกล้ตัวให้โชคคนที่เกิดในวันพุธเป็นคนที่มีโชคสูงมากวาสนาแรงในช่วงนี้เก็บวาสนาของคุณไว้แล้วจะมีแต่ความสุขเข้ามาในชีวิตเองวันเสาร์ชีวิตของคุณกำลังจะพลิกสิ่งใดที่กำลังมองหาหรือต้องการให้พบเจอก็จะพบความสำเร็จในอีกไม่ช้านี้และที่แน่คนที่เกิดในวันเสาร์มีเกณฑ์ที่จะได้โชคเกี่ยวกับการเงินสูงมากเตรียมเปิดกระเป๋าใบใหญ่รอได้เลยรอเงินทองก้อนใหญ่กำลังเข้ามาในชีวิตใครที่กำลังมองหารถมองหาบ้านอยากจะมีเป็นของตัวเองต้องขอบอกเลยว่าในช่วงปีหน้าจะเป็นช่วงที่โชคของคุณรุ่งสุดช่วงนี้รวยทรัพย์รวยโชคแถมยังมีเกณฑ์ได้คนรักมีคนใกล้พร้อมให้โชคที่มีบารมีสูงอีกต่างหากวิดีโอภาพปัจจุบันจีโน่ชยานินดาราเด็กจากละครสังทองอยู่ตระกูลชยามิชัยนิวยิ่งโตก็ยิ่งหล่อจริงๆหนุ่มจีโน่ชยานินรติรุ่งโรจน์หลายคนคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในบทบาทละครพื้นบ้านเรื่องสังทองเมื่อปี2550ของทางช่อง7ตั้งแต่อายุยัง3ขวบนับว่าเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถตั้งแต่เด็กๆเลยก็ว่าได้เพราะตอนนั้นคุณพ่อของหนุ่มน้อยจีโน่ชยานินจะเป็นคนอ่านบทให้ฟังแล้วก็จะพูดตามเล่นได้ทุกบทบาทได้ใจแม่ยกกันไปสุดๆเลยข้างงานนี้และยังมีผลงานอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเทพสังวาลปลาบู่ทองตุ๊กตาทองเจ้าหญิงแต่งอ่อนดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงและอื่นๆอีกมากมายในอนาคตคาดว่าหนุ่มน้อยคนนี้คงได้เป็นพระเอกเบอร์ใหญ่ของช่อง7คนต่อไปแน่นอนโตขึ้นมาแล้วหล่อและดูดีมากๆเลยทีเดียวสำหรับจีโน่ชยานินหนุ่มหล่อหน้าใสหลานชายชยามิชัยที่เรียกว่าโด่งดังมาจากละครพื้นบ้านเรื่องสังทองเมื่อ12ปีก่อนนั่นเองซึ่งจีโน่ชยานินเรียกว่าโด่งดังและมีชื่อเสียงมาจากการรับบทบาทละครภาพปัจจุบันจีโน่ชยานินดาราเด็กจากละครสังทองอยู่ตระกูลชยามิชัยจูน262022บายยูเซอร์สี่เลียกเอคอมเมนต์ยิ่งโตก็ยิ่งหล่อจริงๆหนุ่มจีโน่ชยานินรติรุ่งโรจน์หลายคนคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในบทบาทละครพื้นบ้านเรื่องสังทองเมื่อปี2550ของทางช่อง7ตั้งแต่อายุยัง3
ขวบนับว่าเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถตั้งแต่เด็กๆเลยก็ว่าได้เพราะตอนนั้นคุณพ่อของหนุ่มน้อยจีโน่ชยานินจะเป็นคนอ่านบทให้ฟังแล้วก็จะพูดตามเล่นได้ทุกบทบาทได้ใจแม่ยกกันไปสุดๆเลยข้างงานนี้และยังมีผลงานอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเทพสังวาลปลาบู่ทองตุ๊กตาทองเจ้าหญิงแต่งอ่อนดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงและอื่นๆอีกมากมายในอนาคตคาดว่าหนุ่มน้อยคนนี้คงได้เป็นพระเอกเบอร์ใหญ่ของช่องเจ็ดคนต่อไปแน่นอนโตขึ้นมาแล้วหล่อและดูดีมากๆเลยทีเดียวสำหรับจีโน่ชยานินหนุ่มหล่อหน้าใสหลานชายชยามิชัยที่เรียกว่าโด่งดังมาจากละครพื้นบ้านเรื่องสังทองเมื่อ12ปีก่อนนั่นเองซึ่งจีโน่ชยานินเรียกว่าโด่งดังและมีชื่อเสียงมาจากการรับบทบาทละครเรื่องสังทองเมื่อปี2550ของทางช่อง7เมื่อตอนเขาอายุได้3ขวบโดยในตอนนั้นคุณพ่อของน้องจะเป็นคนอ่านบทให้น้องฟังแล้วน้องก็จะพูดตามและหลังจากนั้นเขาก็มีละครพื้นบ้านเข้ามาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเทพสังวาลปลาบู่ทองตุ๊กตาทองเจ้าหญิงแต่งอ่อนดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงและอื่นๆอีกมากมายนอกจากจะเป็นดาราเด็กที่เรียกว่าโด่งดังและมากความสามารถแล้วจีโน่ชยานินยังเป็นทายาทพระเอกลิเกและนักร้องชื่อดังอย่างเอชยามิชัยและแอนมิชัยอีกด้วยโดยในปัจจุบันนั้นเขามีช่อง YouTube เป็นของตัวเองชื่อจีโน่ชยานินโดยเป็นช่องอัปเดตไลฟ์สไตล์ชีวิตส่วนตัวและชีวิตในโรงเรียนของเขาและมีผู้ชมคลิปมากกว่า 4,270,000 ครั้งและผู้ติดตามกว่า 65.6K เลยทีเดียวจีโน่มีชื่อจริงว่าชยานินรติรุ่งโรจน์เกิดวันที่19กันยายน2548กำลังศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นหลานของเอชยามิชัยและแอนมิชัยเชื่อว่าหลายคนคงอยากเห็นภาพน้องจีโน่ชยานินในปัจจุบันกันแล้ววันนี้จะพาไปชมพร้อมๆกันกับความน่ารักน่าเอ็นดูของหนุ่มน้อยหน้าใสคนนี้